เช็คสถานะได้เลยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนมิถุนายน2563ออกแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนมิถุนายน2563ออกแล้วผู้ปกครองตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย Facebook จุติไกรฤทธิ์รมว.พัฒนาสังคมได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนมิถุนายน2563ออกวันที่10มิถุนายน2563วงเล็บ600บาทต่อเดือนส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็กจำนวน 1,459,737 รายเป็นจำนวนเงิน 1,136,409,200 บาทผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ chcheck.dcy.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร026516534 026516920 026516902หรือ022555850ถึง7ต่อ1 21 122 123 147 152หรือโทรสายด่วนพม. 1300ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook จุติไกรฤทธิ์รมว.พัฒนาสังคมค่ะสำหรับข่าวสารสาระสำคัญก็ได้จบลงไปแล้วขอขอบคุณทุกการติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ